อากาศยามเช้าค่ะเราตื่นแล้วก็จะมีเซเว่นนะคะที่เปิดแล้วก็ร้านค้าข้างในเปิดเลยค่ะรถเยอะๆอย่างเขาก็จอดนอนกันหมดเลยค่ะเพราะตรงนี้จะเป็นที่สถานที่ว่าให้เราสามารถนอนได้ค่ะก็จะเป็นรถบรรทุกก็จะไปเข้าห้องน้ำกันนี่ก็จะเป็นห้องอาบน้ำก็จะมีค่ะเป็นห้องอาบน้ำห้องล้างหน้านะคะถ่ายบรรยากาศห้องน้ำของญี่ปุ่นมาฝากสะอาดมากค่ะบรรยากาศตรงนี้คนเยอะมากเลยค่ะก็กำลังทยอยกันมาล้างหน้าล้างตาอันนี้เราก็ล้างหน้าแปรงฟันแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีเห็นไหมคะจะมีเก้าอี้มาเนี่ยคนนี้เขาก็มานั่งกินเพราะเขาซื้อของที่เซเว่นมาเขาก็ไปนั่งกินกันในรถค่ะเราจะกินของกันที่เซเว่นนะคะซื้อของเสร็จเพื่อมีโต๊ะให้เรานั่งเราจะไปนั่งโต๊ะกันค่ะอาหารเช้าซื้อกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มเป็นขนมปังพวกนี้นะคะแล้วเราก็พอกินเสร็จก็จะเดินทางต่อค่ะวันนี้ปลายทางเราอยู่ที่นางาซากิค่ะเดี๋ยวเจอกันที่นางาซากินะคะ morningอาหารเช้าของเราอยู่ที่จอดรถทางด่วนนะคะก็จะที่เซเว่นค่ะแล้วก็เพราะว่าตรงนี้จะมีเซเว่นมีห้องอาบน้ำมีห้องอาบน้ำเราก็ต้องจ่ายเป็นนาทีนะคะ10นาทีกี่แฮกอะไรเงี้ยเขาก็จะนั่นให้เราแล้วก็คนเยอะมากที่เนี่ยนั่งกินข้าวตรงทางด่วนกินข้าวหรอขนมปังอาหารเช้าค่ะช่วงเช้าเขาก็จะมีที่นั่งให้เราอ้าวโอ้โชยเลมอนเย่แวะที่เซเว่นนะคะเราก็เตรียมตัวนะคะตอนนี้คืออิ่มแล้วเตรียมตัวเดินทางต่อค่ะปลายทางเราอยู่ที่นางาซากินะคะวันนี้เราจองโรงแรมไว้ที่นางาซากิคนเยอะมากเลยที่นี่นะเราก็จะแวะตามข้างทางไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงมุมนู้นกันวิอากาศเย็นนะตอนแรกคิดว่าจะร้อนนี่เอาเสื้อนี่มาให้เต็มด้วยแต่อยู่ชิบะร้อนมากอันนี้มันช่วงเช้าไงส่วนโอเคนะให้เราดูวิวค่ะเราเดินมาดูวิวตรงทางด่วนอันนี้เขตฮิโรชิมาหรอคิดว่านะเดี๋ยวไปดูวิวตรงนู้นกันค่ะแวะตรงทางด่วนชมวิวหน่อยนึงตรงนี้ฮิโรชิมะเอาไปไหนล่ะเต๊ปอะอยู่ไหนล่ะมองหาเต๊ปแม่กลัวไม่ได้วิวมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้วโอเคเรามารับวิวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิวว้าวสวยมากวิวนี้สวยมากเลยเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะสวยงามค่ะเกาะสวยมาก
ก็นี่ก็เป็นทางด่วนนะคะจะเป็นทางด่วนเราไปที่ทางด่วนอะไรนะหนูอะไรนะหนูแวะเติมน้ำมันค่ะตรงทางด่วนที่นี่แพงมากลิตรละ2แฮกหรอจากที่ชิบะไม่มีจากที่ชิบะเราเติมมา160กว่า170กว่าแล้วก็มาข้างมาเติมครั้งแรก180ตอนนี้2แฮกแล้วค่ะยิ่งไกลยิ่งแพงกำลังเติมกันนะคะตรงนี้มาเกยตรงทางด่วนถูกพักรถจะเป็นสะพานมีวิวนะคะวิวสวยมากเลยเรามาดูวิวนะคะจะเป็นสะพานไอ้สะพานตรงไหนป้าบ้าตรงไหนไปไหนที่คิวชูใช่ไหมจะเป็นสะพานวิวสวยมากค่ะวิวสวยค่ะชมวิวมาชมวิวในจุดนี้นะคะอันนี้เป็นทางด่วนเราใกล้ถึงจุดหมายปลายทางกันแล้วค่ะแล้วอีกไม่เท่าไหร่ก็จะถึงกันละอุ้ยมีเรือด้วยมีเรือด้วยนะคะตรงนี้ดูสิวิวสวยเรือบรรทุกสินค้าค่ะข้ามสะพานตรงที่เราถ่ายรูปตะกี้นะคะสะพานตะกี้สวยงามมากเลยใช่ไหมหรือว่าเป็นกี่ปีที่เป็นข้าว